นับสนุนโดย Miracle CE วิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมช่วยลดปัญหาการเกิดสิวค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้มีชื่อช่วงว่าอินเทรนด์ค่ะช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะนำเรื่องที่อินเทรนด์นะคะในกระแสตอนนี้มาคุยกันมาแนะนำนะคะหรือในบางครั้งนะคะบางตอนเราก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาร่วมในรายการค่ะตอนนี้ที่อินเทรนด์อินเห็นก็ฝากร้านเลยยังอินเทรนด์อยู่การขายของผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละผ่านเว็บไซต์อย่างนี้ฝากร้านอินเทรนด์มากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมฟังนะคะก็เป็นเรื่องอะไรที่อินเทรนด์อยู่ต้องถามคุณพี่ก่อนคุณพี่เคยอยากฝากร้านกับเขาบ้างไหมฝากร้านเหรอคะก่อนจะฝากร้านคุณพี่อยากมี product เป็นของตัวเองก่อนค่ะคุณดาใช่ไหมล่ะอยากอยากมี product อะไรคะอู้เยอะมากเลยค่ะอย่างล่าสุดเร็วๆนี้คุณพี่ก็เคยคิดว่าเฮ้ยคุณพี่อยากมีเสื้อผ้าเป็นของตัวเองอะพลัสไซส์อะไรแบบเนี้ยมีตลาดอยู่นะคุณพี่แบบเก๋ๆของพลัสไซส์อย่างเงี้ยบางคนเขาชอบแต่งตัวแต่ว่ามันทำยากคุณน้องได้แต่ฝันไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่มาดูนี่กันดีกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคนที่ทำให้ฝันที่เป็นจริงคือเธอก็อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าของเองเธอก็มีเลยนะคะดีจังเลยค่ะเดี๋ยวคุณพี่จะได้ศึกษาเคล็ดลับจากเธอนะคะเธอไม่ได้เรียนด้านแฟชั่นดีไซเนอร์มาด้านโดยตรงด้วยว้าวอ๋อแต่สามารถมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็ดังไปไกลด้วยค่ะคุณค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยดีกว่านะคะคุณอ้อมสุกัญญาโปรจักค่ะเจ้าของแบรนด์ซูซาแฟชั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณอ้อมนะคะค่ะได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้อยากให้คุณอ้อมช่วยอธิบายนิดนึงตามที่น้องอรุเขาเกิดไปแล้วว่าคุณอ้อมเนี่ยไม่ได้เรียนด้านแฟชั่นดีไซเนอร์มาก่อนถูกไหมคะใช่แต่ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้จุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรยังไงคะแรงบันดาลใจมาจากตัวเองมากกว่าค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็เป็นคนชอบคัลเลอร์ฟูลแล้วทีนี้ตัวเองก็เคยเป็นนางแบบนักแสดงมาก่อนก็ได้ดูนู้นดูนี่ดูนั่นไปเที่ยวทั่วโลกแล้วก็ได้ออกงานบ่อยๆอะค่ะก็เจออีกสังคมหนึ่งที่เขาชอบใส่ผ้าลูกไม้ซึ่งแบบเฮ้ยทำไมอะคนแก่ต้องใส่ผ้าลูกไม้ทำไมพวกวัยรุ่นต้องใส่แค่ชีฟองหรือผ้าแบบพื้นๆอะไรเงี้ยทำไมพวกเราไม่ใส่ผ้าลูกไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความคิดว่าตัวเองน่าจะใส่ผ้าลูกไม้สวยคนทุกคนน่าจะใส่ผ้าลูกไม้สวยอะค่ะก็เลยเลือกที่จะมาทำแบรนด์ตอนแรกก็คือทำใส่เองก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาไปถ่ายที่สเปนค่ะแล้วทีนี้พอกลับมาจากสเปนปุ๊บเราก็เอาภาพที่ถ่ายนั่นนะคะมาโพสต์ลงใน Facebook โซเชียลอะไรเงี้ยก็เหมือนโพสต์เล่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากจนแบบตอบไม่ไหวเลยค่ะว่ามีแต่คนชอบใช่ใช่ค่ะคุณสามีก็เลยช็อกว่าเฮ้ยฉันถ่ายรูปสวยเหรอไม่จริงค่ะนางแบบสวยค่ะก็เออสมมุติอยู่ที่นางแบบด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะนางแบบสวยเนาะนางแบบก็ต้องพรีเซนต์ให้ดีก่อนนะใช่ใช่ค่ะทีนี้นะคะที่ทราบมาเนี่ยชุดที่คุณอ้อมเนี่ยออกแบบเนี่ยถูกใจมากถูกใจของมิสสิงคโปร์มากเลยเล่านิดนึงได้ไหมไปถูกใจกันยังไงเนี่ยหรือว่ามาจากสเปนอันนี้แหละใช่ค่ะต่อเนื่องจากสเปนเนี่ยแหละค่ะไปถ่ายชุดยาวเป็นชุดลาตีสีแดงแล้วพอโพสต์ไปปุ๊บอ้อมก็เคยอยู่สิงคโปร์อยู่แล้วใช่ไหมคะมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยคอนเนคชั่นก็มีค่ะแล้วทีนี้พอโพสต์ไปแล้วเขาก็บอกว่าส่งเมสเซจมาบอกว่าฉันชอบชุดนี้มากเลยฉันเป็นเมนเจอร์ของมิสสิงคโปร์ซึ่งจะไปประกวดมิดเวิร์ดฉันอยากให้คุณออกแบบให้หน่อยแต่ตอนนั้นอ้อมคิดว่าเขาอะพูดเล่นแซวเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบใครมาแซวเล่นใช่ใครจะไปนึกล่ะคะก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรค่ะก็แค่หัวเราะจบยิงดูเหมือนยิงเขาคิดว่าเรายิงแล้วพอสัก 2-3 วันเขาก็ส่งกลับมาอีกว่าพูดจริงๆนะมีเวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นตัดให้มิสสิงคโปร์ไปประกวดมิสเวิลด์ที่บาหลีได้ไหมโอ้โหผมก็อึ้งไปเลยค่ะไม่ตอบอะไรกลับโทรศัพท์ทันทีหาสามีเบบี้จริงเปล่าเนี่ยพูดเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าใครล่ะก็เอ่ยชื่อคนนี้เพื่อนผมเองเราก็เลยคอนแทคเขากลับ
ปรากฏว่าเขาจะเอาจริงๆค่ะแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้มีแบรนด์ยังไม่ได้มีแบรนด์ก็คือแค่เขาแบบสนใจว่าเห็นเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยแหละที่เราตัดใส่เองเนี่ยแหละใช่ค่ะถามนิดนึงพอดีแอบเข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยค่ะมียอดไลค์ 50,000 กว่าคนเลยอะใช่ค่ะใช่ไม่ทำก็ต้องถึงบอกว่าถ่ายรูปลงโซเชียลปุ๊บจากคอลเลกชันสเปนนะคะก็มีคนไลค์เป็นหมื่นแล้วก็มาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะพอเปิดแบรนด์ปุ๊บตั้งชื่อแบรนด์อะไรปุ๊บมาเลยหน้าแบรนด์มาเลยค่ะตอนนี้มีช่างประมาณ10คนโอ้โหใหญ่นะช่าง10คนน่ะช่องทางการขายหลักนี่ก็คือผ่านเว็บไซต์จะเยอะกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านเว็บไซต์แล้วก็มีลูกค้าประจำตอนนี้ซึ่งอย่างคุณหนึ่งวาชินีเนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าประจำเลยค่ะประจำบ่อยมากจนแบบพี่หนึ่งคะตัดไม่ทันค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะชุดที่แล้วต้อง5วัน10วันต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยขอแอบถามนิดนึงอ่ะคือสะดุดตามากเลยกับชุดเนี้ยชุดตรงกลางนี่เลยอะค่ะชุดหางนกยูงใช่ไหมคะชอบมากคือเป็นคนชอบอะไรที่เป็นลายหางนกยูงอยู่แล้วแล้วเห็นชุดนี้แบบเฮ้ยมันปิ๊งเลยอ่ะอยากรู้แรงบันดาลใจที่คิดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไงคะพอดีไปเดินดูผ้าค่ะเห็นผ้าร้านอินเดียซึ่งสวยมากเป็นหางนกยูงสีทองใช่ไหมคะทองน้ำตาลนึกถึงผ้าไหมไทยเลยค่ะผ้าไหมไทยของเรานี่แหละค่ะว่าตัดผสมกับผ้าไหมไทยเปิดหลังนิดหน่อยมีหางรากอันนี้ค่ะจะเป็นผ้าไหมไทยข้างหน้าใช่ไหมคะข้างหน้าใช่ใช่ค่ะดูหรูดูอลังซึ่งถ้าฝรั่งเห็นแล้วจะแบบร้องโอ้ my god ใช่ไหมคะก็เลยดูหรูมากคือข้างหน้าเรียบๆแต่ข้างหลังแบบอลังการมากใช่ใช่ในเว็บไซต์เมื่อกี้แอบเข้าไปดูมาเนี่ยแบบเนี่ยมีกี่ไซส์แบบมีกี่ไซส์อันนั้นอะถ้าสิงคโปร์ก็จะมีเป็นไซส์อะค่ะเป็น already to wear ใช่ไหมคะแต่ถ้าในเว็บไซต์ที่อ้อมโพสต์อย่างชุดเนี้ยอ้อมก็จะตัดเป็นตัวอย่างให้นางแบบใส่ทายเป็นหนึ่งตัวใช่ค่ะอย่างคุณพี่จะไปใส่อย่างเงี้ยอ้อมก็ต้องตัดไซส์ใหม่ให้ละต้องตัดใหม่ใช่ไหมคะคือเท่ากับว่า1แบบมี1ตัวใช่เท่านั้นใช่เพราะว่าไม่อยากทำเยอะเพราะว่าใช่อย่างเราเดินเข้างานเนี่ยเคยโดนมาแล้วค่ะอย่างเราเดินเข้าชายชายต้องถ้าไปซ้ำกับคนอื่นเราจะไม่สเปเชียลละก็คืออย่างแรกเนี่ยทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าชุดแรกที่ตัดขึ้นมาเป็นแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์คุณอ้อมจะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะใช่นางแบบค่ะหรือว่าคุณมีแบบในใจอยู่แล้วที่อยากจะตัดก็นำมาให้อ้อมตัดได้หรือว่าบอกว่าเอ้ยแบบนี้เข้ากับหนูไหมพี่ช่วยออกแบบให้หนูหน่อยนะอะไรเงี้ยอ้อมก็จะออกแบบให้ให้เข้ากับบุคลิกของเขาเลยค่ะจุดเด่นถ้าพูดถึงแบรนด์เนี้ยซูซานเนี่ยคนจะนึกถึงอะไรลูกไม้ค่ะผ้าลูกไม้ใช่ค่ะต้องเป็นของคุณอ้อมเลยใช่ค่ะตัวนี้เมื่อกี้ตัวที่คุณอ้อมใส่อยู่วันนี้นะคะมีอยู่ในเว็บไซต์เมื่อกี้เข้าไปดูมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะติดตามอันนี้สเปเชียลอะท็อป10เลยค่ะใช่ไหมขายดีเลยค่ะแต่สวยจริงๆนะอันนี้คือผ้าลูกไม้คุณอ้อมเลือกเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ผ้าลูกไม้อันเนี้ยมันจะเหมาะกับแบบที่อ้อมใส่ตอนนี้แต่ถ้าอ้อมตัดให้คนอื่นใส่เงี้ยอ้อมก็จะเอาผ้าลูกไม้อันนี้ค่ะไปออกแบบอีกแบบนึงให้เขาซึ่งให้เข้ากับบุคลิกของเขาเป็นผ้าเดียวกันแล้วก็เป็นแบบที่เข้ากับบุคลิกของใช่ซึ่งไม่อยากให้ซ้ำแบบแต่ว่าซ้ำผ้าได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีมิสมาเลเซียค่ะเขาจะประกวดมิสมาเลเซียมิสเวิลด์มาเลเซียเขาติดต่ออ้อมมาค่ะเขาจะขออ้อมเป็นสปอนเซอร์ชุดยาวทั้งหมดรอบสุดท้ายได้งานทั้งหมดใช่คือทั้งหมดชุดยาวที่ผู้เข้าประกวดใส่ใช่รอบสุดท้ายอะค่ะโอ้โหงานใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะก็อยากทำชื่อเสียงให้เมืองไทยเนาะดีใจดีไซเนอร์เมืองไทยดีไซเนอร์เมืองไทยไปไกลทั่วโลกเรารู้ไหมว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนี้ยจัดจำหน่ายทางไหนบ้างมีหน้าร้านไหมคะมีหน้าร้านไหมมีหน้าร้านที่สิงคโปร์ค่ะน่ะเห็นไหมอ้าวแล้วที่เมืองไทยเหรอคะทำยังไงดีที่เมืองไทยก็มีออฟฟิศแล้วก็โชว์รูมที่บ้านค่ะค่ะก็คือถ้าอยากจะไปดูชุดหรือว่าอยากจะสั่งกับคุณอ้อมเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าหลักการทำแบบแบรนด์มาร์เก็ตติ้งหลักนี่คือผ่านทางเว็บไซต์ค่ะลงเป็นผ่านเว็บไซต์ใช่ค่ะ www.susafashion.com ค่ะแล้วก็ติดตามได้ตามเฟซบุ๊กInstagram ก็คือมีทั้ง Facebook มีทั้ง Instagram ใช่ค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก็คือเขาไปเลือกแบบได้เลยเมื่อกี้แบบว่าเขาไปดูมาเปรี้ยวมากเลยนะแต่ละแบบเนาะมากเป็นไงใจเนาะเป็นไงเป็นผู้หญิงเก่งเลยนะใช่สมกับธีมคอนเซ็ปต์วันนี้เลยนะวันจะตีสากลหญิงเก่งวันที่8เป็นทั้งหญิงเก่งเป็นทั้งผู้หญิงที่ใช้ทำธุรกิจผ่านโลกโซเชียลครบเครื่อง
นะไม่กลัวที่จะทำไงคะนี่มีคำคมให้เราด้วยอ่ะต้องไม่กลัวที่ทำคุณพี่คะค่ะก็วันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจดีๆจากคุณอ้อมเนาะอยากทำอะไรก็ทำอยากกลัวที่จะทำนะคะถ้ายังไงเราก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้มากขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกับช่วงต่อไปค่ะMiracle CE วิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมวิตามินรวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวช่วยลดการอักเสบสิวทุกประเภทจัดจำหน่ายโดยบริษัท SMT Princess จำกัด